ดีไซน์คิดทีวีอย่าลืมกดติดตามอ้าวน้องดีไซน์ทำไมวันนี้แต่งตัวอย่างนี้คะวันนี้ดีไซน์จะไปไหนคะจะไปทัศนศึกษาอะไรนะทัศนศึกษาไปทัศนศึกษาวันนี้โรงเรียนจัดกิจกรรมทัศนศึกษาใช่ไหมคะน้องดีไซน์จะไปทัศนศึกษากับเพื่อนๆไปที่ไหนรู้ไหมไปที่กับโรงเรียนไปกับโรงเรียนเลยไปทัศนศึกษาที่พืชสวนโลกเขามีงานอะไรนะงานมหัศจรรย์โลกของเด็กถ้าแม่จำไม่ผิดนะใช่ไหมไปดูอะไรหนูรู้ไหมไปดูไดโนเสาร์ดูไดโนเสาร์โอ้หรอดูไดโนเสาร์หรอแล้วดูอะไรอีกดูกระต่ายดูกระต่ายมีกระต่ายด้วยเหรอลูกอันนี้ใส่คุณครูให้เอาหมวกไปด้วยเผื่อร้อนใช่ไหมคะแต่ตอนนี้มันยังไม่ร้อนไม่ต้องใส่ก็ได้คุณครูให้เตรียมไปเผื่อแดดร้อนจะได้ใส่กันแดดใช่ไหมคะแล้วก็ให้สะพายให้เอาขวดน้ำแบบสะพายไปด้วยเด็กๆจะได้สะพายแล้วเวลาหิวก็เอาออกมาทานใช่ไหมเวลาหิวน้ำหนูก็ทานเลยใช่ไหมคะสะพายไว้แล้วนี่อะไรผ้าเช็ดหน้าใช่ไหมนี่ดีไซน์จะพกผ้าเช็ดหน้าไปด้วยเพราะว่าดีไซน์เป็นหวัดมีน้ำมูกใช่ไหมคะจะได้ไว้เช็ดขี้มูกแล้วในกระเป๋าล่ะหนูพกอะไรไปบ้างขอดูหน่อยได้ไหมขอดูหน่อยนี่อะถอดค่ะกระเป๋าน้องดีไซน์ไหนดูซิจะไปทัศนศึกษาเตรียมอะไรไปบ้างนะไหนปุ๊บสมุดการบ้านใช่ไหมใช่อันนี้เป็นสมุดการบ้านเอาไปส่งคุณครูมีอะไรอีกออกให้แม่ดูหน่อยสิมีนมเปรี้ยวมีนมเปรี้ยวแล้วมีอะไรอีกคะมีขนมขนมมีชุดสีวันละเด็กๆสีใส่กี่กันหรือว่าขี้อ๋อคุณครูให้เตรียมชุดไปเปลี่ยนด้วยใช่ไหมเผื่อว่าใครฉี่ใส่กางเกงหรือว่าอื้อแตกใช่ป่ะใช่ แล้วดีไซน์จะอื้อแตกไว้เนี่ยไม่แตกแล้วถ้าดีไซน์ปวดฉี่หรือว่าปวดอื้อดีไซน์ทำไงคะเพราะว่าดีไซน์ไม่รู้ว่าห้องน้ำอยู่ที่ไหนรู้ต้องบอกคุณครูบอกคุณครูใช่ไหมคะบอกว่ายังไงเอ่ยคุณครูห้องน้ำอยู่ตรงไหนคะดีไซน์ก็บอกว่าคุณครูคะดีไซน์ปวดฉี่ค่ะคุณครูคะหนูปวดฉี่ค่ะหนูปวดอึค่ะก็ได้นะลูกเดี๋ยวคุณครูเขาก็พาไปใช่ไหมคะแล้วก็นี่แม่เขียนชื่อว่าเวลาหนูจะไม่โทรกับพ่อกับแม่อ๋อถูกต้องค่ะลูกเก่งมากนี่แม่เขียนเป็นชื่อน้องดีไซน์แล้วก็มีโทรแม่มีเบอร์โทรแม่กุ้งกับพ่อป๋องไว้ด้วยเนาะเผื่อหนูหลงจากกลุ่มจากโรงเรียนเนาะเผื่อใครเจอเขาจะได้โทรมาบอกแม่ใช่ไหมคะแต่ว่าเวลาที่หนูไปทัศนศึกษาเนี่ยลูกก็คือไปศึกษานอกโรงเรียนใช่ไหมหนูต้องเกาะกลุ่มกับเพื่อนๆไว้นะคะห้ามแตกแถวห้ามออกนอกกลุ่มนะคะอยู่ใกล้ๆคุณครูนะคะแล้วถ้าคนแปลกหน้าที่เราไม่รู้จักอะที่ไม่ใช่คุณครูชวนไปหนูไม่ต้องไปนะคะห้ามไปเลยไม่ไปเนาะถ้าหนูจะไปไหนไปเข้าห้องน้ำหรือว่าหนูจะไปไหนให้หนูไปบอกคุณครูก่อนนะคะให้คุณครูพาไปนะคะโอเคน้องดีไซน์พร้อมแล้วจะไปทัศนศึกษาแล้วใช่ไหมคะโอเคอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครบ์ให้น้องดีไซน์ด้วย